หน่อยนะครับในอนาคตโดยเฉพาะปี2021เนี่ยการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีจะยากขึ้นหรือเปล่าฉะนั้นแบบสำรวจ 40% ของนักลงทุนสถาบันเขาบอกนี้นะครับว่าเขาตั้งใจที่จะซื้อคริปโตเคอเรนซีมากยิ่งขึ้นฉะนั้นวันนี้เราไปรับชมรายละเอียดหลังคลิปนี้ด้วยกันนะครับวันนี้เรามารับชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีกันอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากว่าเรื่องในวันนี้นะครับเราได้จั่วหัวนะว่าในอนาคตเนี่ยการลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์พวกคริปโตที่จะยากมากขึ้นนะครับเพราะว่า 40% ของนักลงทุนสถาบันเริ่มเข้ามาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาครับนะครับเราแจ้งรายละเอียดข้างต้นไว้แต่เพียงชั่วคราวนะครับว่าเรามีการเปลี่ยนชื่อช่องชื่อคอยนิวมูนนะครับคอยนิวมูนสามารถค้นหาชื่อช่องของเราได้ง่ายเลยเพราะเราเปลี่ยนชื่อช่องให้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองฉะนั้นพูดโดยรวมนะครับว่าการสำรวจครั้งใหญ่เนี่ยชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารกองทุนป้องกันความเสี่ยงนะครับผู้จัดการความมั่งคั่งและนักลงทุนสถาบันที่มีการลงทุนในสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วมีแนวโน้มนะครับว่าเขาต้องการลงทุนเพิ่มการสำรวจดังกล่าวนะครับดำเนินการโดย Nickel Digital Access Management เขาบอกอย่างนี้นะครับว่ากองทุนคริปโตในลอนดอนเปิดเผยว่า 82% ของนักลงทุนและผู้จัดการความมั่งคั่งที่ตอบแบบสอบถามจำนวน100รายนะครับคาดว่าจะมีการถือครองในทรัพย์สินดิจิตอลหรือมีการลงทุนเพิ่มและมีความสนใจในเรื่องนี้ในปี2023ในปี202122-23เนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับเขาบอกว่านอกจากนี้การวิจัยนะครับที่ดำเนินการโดยเดือนพฤษภาและเดือนมิถุนายนที่ได้แบ่งปันข้อมูลกับคอยเทเลกราฟนะครับเขาบอกว่าจากการสำรวจเนี่ยของผู้จัดการความมั่งคั่งทั้งหมด50รายและนักลงทุนสถาบันอีกจำนวน50รายที่มีการถือครองสินทรัพย์ดิจิตอลอยู่แล้วในทั้งสหรัฐนะครับและก็สหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีนะครับและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากการสำรวจพบว่า4ใน10หรือถ้าเกิดเทียบเท่าคือ 40% นะครับจะต้องมีการเพิ่มการถือครองเป็นจำนวนมากขณะที่มีเพียง 7% ต้องการที่จะลดการถือครองและ 1% คือต้องการเอามันออกไปเลยนะครับฉะนั้นโดยเหตุผลหลักนะครับที่ทำให้นักลงทุนอยากลงทุนในสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีมากขึ้นเพราะ 58% นะครับของผู้ตอบแบบสอบถามมองเห็นแนวโน้มการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวแม้ว่าตลาดคริปโตจะตกต่ำนะครับครั้งใหญ่เลยในปี2021นี้แต่บิตคอยน์ก็ยังอาจจะทำรายได้ถึง 18% นะครับในขณะที่อีเธอเรียมเพิ่มมูลค่าเป็น 215%เอายังไงล่ะมีแต่กำไรใครก็อยากเข้ามาลงทุนนะครับฉะนั้นผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 38% เชื่อว่าการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับทำให้พวกเขามั่นใจในสินทรัพย์ประเภทนี้มากยิ่งขึ้นขณะที่ 37% นะครับของการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับของบริษัทและผู้จัดการการกองทุนนะครับชั้นนำเป็นเหตุผลในการลงทุนของพวกเขาแอนนาโทรีนะครับแคชวอลฟ์นะครับถ้าสะกดผิดขอประทานอภัยด้วยชื่อน่าจะเป็นรัสเซียนะครับยากมากๆผู้ก่อตั้งนะครับและ CEO ของ Nickel Digital นะครับได้ให้ความเห็นความเชื่อมั่นในสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีกำลังเพิ่มมากอย่างมหาศาลเลยนะครับและก็มากขึ้นด้วยและเขาคาดว่าแนวโน้มจะดำเนินการต่อไปในคำพูดของเขานะครับเขาบอกอย่างนี้การวิเคราะห์ของเราเนี่ยเมื่อต้นเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีการจดทะเบียนและมีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์จำนวน19แห่งมีการลงทุนในบิตคอยน์เป็นจำนวนมูลค่าประมาณ 6.5 พันล้านดอลลาร์จากตอนที่เริ่มต้นในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีเป็นมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับข้อมูลจากคอยเทเลกราฟนะครับได้รายงานผลสำรวจในการดำเนินการโดย AJ Bell นะครับบริษัทในการลงทุนในสหราชอาณาจักรนะครับเปิดเผยว่าผู้คนลงทุนใน
สินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีเนี่ยมากกว่าหุ้นในปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้การสำรวจของ Mastercard นะครับที่ให้บริการในบัตรเครดิตนั่นแหละในเดือนพฤษภาคมได้เปิดเผยว่า4ใน10ของผู้ตอบแบบสอบถามแผนที่จะใช้คริปโตเคอเรนซีสำหรับการชำระเงินในปีหน้าโอ้โหโปรเจกต์ต่างๆเกี่ยวกับสถาบันการเงินการลงทุนต่างๆมีการสำรวจไว้เยอะแยะมากๆนะครับและบอกได้ว่าปีหน้าทุบราคากันหัวแตกแน่นะครับเห็นการสำรวจแล้วใช่ไหมครับว่าคนมีความสนใจในสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีมากน้อยขนาดไหนนะครับฉะนั้นในปีหน้าท่านจะเตรียมสร้างและรับพอร์ตของท่านยังไงนะครับถ้าท่านเชื่อนะครับว่าข้อมูลนี้เป็นจริงและถูกต้องนะครับว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยเข้ามามากขึ้นและท่านจะลงทุนยากขึ้นกด1นะครับถ้าเกิดว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องแบบว่าเออมันเป็นข่าวที่ปั้นขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นข่าวการสำรวจที่มันไม่ได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่างๆเนี่ยกด2นะครับมันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ซึ่งข้อมูลข่าวตรงนี้เป็นการรวบรวมนะครับจาก Nickel Digital Asset Management นะครับฉะนั้นข้อมูลนี้มาจากคอย Telegraph ด้วยนะครับก็บอกแต่เพียงเท่านี้ว่าข้อมูลมันให้มาประมาณนี้และท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีตรงนี้เดี๋ยวเรานะครับจะขอทุกท่านนะครับที่จะช่วยมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีความรู้สึกไงกด1กด2ทำได้หมดและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีได้ก่อนใครฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็มี4ช่องทางด้วยกันและฝากท่านผู้ชมกดปุ่มติดตามนะครับที่บล็อกดิจ Facebook YouTube ไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับสามารถเข้ามาได้เลยเราจะมีการแจ้งนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเพียงแต่เข้าทักมาใน Facebook นะครับข้างในกลุ่มเนี่ยมันจะมีข่าวสารต่างๆมีการพูดคุยมีการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีรายวันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ